สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาลงทะเลอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาขุดหอยม้ากันบรรยากาศจะดูมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเช้ามากเลยประมาณ7 โมงกว่านิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้องรีบมาให้ทันตอนน้ำลดวันนี้น้ำลดลงสุดต่ำสุดประมาณ8 โมงค่ะก็เลยต้องรีบมาก่อนเวลาเพื่อที่จะมีเวลาขุดได้นานหน่อยแล้วก็มีหมอกด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนดูหมอกเต็มเลยไปค่ะไปดูกันว่าพี่ไรจะขุดได้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีคนมาขุดเยอะเลยค่ะอันนี้เขาก็มาขุดกันวิธีการหาขุดก็คืออันนี้ค่ะหาที่เป็นรูแบบนี้ค่ะที่เห็นรูๆแบบนี้นี่ค่ะที่เห็นเป็นรูๆนี่เป็นหอยหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีทุกรูนะคะบางรูมันก็ตายแล้วต้องหาดูที่ว่ามันมีน้ำพ่นออกมาค่ะเวลาเราเดินผ่านมันจะพ่นน้ำออกมาพี่เราจะขุดรูนี้กันค่ะรูนี้เห็นเลยค่ะว่ามันมีหอยอยู่นี่เจอแล้วตัวนึงนี่ได้แล้วตัวนึงจะดูรูนี้กันว่ามีไหมนี่ตัวนี้ก็ไม่ตายนั่นตัวนี้ตัวใหญ่เลยดูมาดูกันได้เลยอีกตัวนึงยังมีอีกรูนี้อีกรูนึงนี่อีกรูนึงตัวนี้ก็ยังไม่ตายเจอละนี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ Do you see this one? นี่ตัวนี้นี่เจอแล้วตัวนี้ตัวนี้อยู่ไม่ได้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยคราวนี้ก็ต้องฝังกบนี่มาดูรูนี้กันมาดูว่าจะขุดได้ไหมรูนี้เห็นรูใหญ่เลยเจอละตัวนี้ยังไม่ตายเห็นมันพ่นน้ำออกมาThank you.
แล้วอีกตัวหนึ่งโอเคฝังกบตัวนึงเดี๋ยวลูดในนี่อีกตัวนึงนี่ได้แล้วได้เลยตัวนึงได้มา2ตัวอยู่นี้โอ้กุ้งอันนี้เป็นก้างดู That's not a shrimpIt's gang. Parasite. I know that is a shrimp. Yeah. I found it. Put inside bucket. Fish. And it's called. And it's been gang, right? But it's been too late. Got it. Sorry. We found this many holes. Let's see if we can dig. See if we can dig.จะขุด2รูนี้หอยไตนี่ได้เลยตัวนึงสองตัวแล้วเฮ้ยนี่เจอได้อีกตัวนึงได้แล้วตัวนี้ตัวใหญ่เลยดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้มาดูรูนี้ต่อดูรูนี้กันไปที่น้ำออกมาแสดงว่าตัวยังไม่ตายนี่ได้ละเจอละนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ว่าอะไรอีกตัวนึงตัวนี้เห็นรูมันใหญ่ตัวน่าจะใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวจะใหญ่ไหมไม่ใหญ่ตายไปแล้ว2ตัวจะไม่ขุดตรงๆรูนะคะจะขุดข้างๆรูเพราะว่าขุดตรงรูเดี๋ยวรูปิดแล้วจะหาตัวไม่เจอจะขุดข้างๆลงไปแล้วค่อยหาตัวเอาพอขุดได้ลึกได้ที่แล้วค่อยขุดเข้าไปหาตัวมัน
ก็ลึกพอสมควรแล้วจะขุดเข้าหาตัวมันโอ้อยู่ลึกเลยลึกขนาดนี้ยังไม่เจอนั่นเจอแล้วเจอตัวแล้วมี2รูติดกันเดี๋ยวจะขุด2รูนี้ What crab จะขุดข้างๆรูนะคะจะไม่ขุดตรงรูเปล่าไม่เห็นตัวมันเลยมาดูอีกรูนึงอันนี้รูที่2ที่2น่าจะมีหอยนะเพราะว่าเห็นมันมีน้ำตรงรูมันนี่เจอตัวแล้วตัวที่2มีจริงๆด้วยนี่ได้แล้วอีกตัวนึงมาสองชาวบ้านเขาขุดกันค่ะเพื่อนๆดูค่ะมีหลายกลุ่มเลยมาดูลูกชายพี่ไรกับพ่อเขาดูซิว่าเขาจะขุดได้ไหมโหดูขุดรูเบ้อเลยดูแถวนี้รูเยอะมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้อันนี้น่าจะมีหอยนะคะไหนมาดูว่าเขาขุดได้ไหมโอ้นั่นลูกชายขุดได้ตัวนึงนี่ขุดได้ตัวนึงรูตรงนี้ใหญ่เลยน่าจะตัวใหญ่นะคะรูนี้รูแถวนี้รูเยอะมากเลยดูค่ะอันนี้เป็นรูหอยทั้งนั้นเลยนะคะรูตัวนี้เห็นเลยค่ะเห็นเลยว่าเป็นหอยอยู่ข้างในนี่ตัวนี้ก็น่าจะตัวใหญ่เพราะว่าเห็นรูมันใหญ่มาดูกันว่าแฟนพี่ไรจะขุดได้หรือเปล่านี่เจอนี่ค่ะตรงที่มันมีน้ำไหลๆนี่ค่ะตรงนั้นเป็นรอยหอยน่าจะใกล้ถึงตัวละนี่ได้มาละดูค่ะมีร้อยคนมาขุดเต็มเลยเมื่อกี้มีคนแถวนี้เต็มเลยแต่ว่าตอนนี้กลับกันหมดละเดี๋ยวพี่ไรจะอยู่ขุดต่อตอนนี้ไม่มีใครเลยมีแต่ครอบครัวพี่ไรอยู่ยังอยู่นี่ค่ะเจอตรงนี้2รูอันนี้น่าจะตัวใหญ่นะคะเพราะว่ารูจะใหญ่เจอรูเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นรูเล็กตอนนี้จะมาขุดตัวนี้กันนะคะเห็นรูอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะขุดข้างๆพอใกล้จะถึงตัวแล้วค่อยขุดพอลึกได้ที่แล้วค่อยขุดหาตัว
นี่ค่ะตอนนี้ลึกได้ที่แล้วนี่ได้มาแล้วออกมาแล้วค่ะตัวเล็กนี่มาดูนี่อีกตัวนึงตัวนี้จะไม่ขุดรูตรงรูโดยตรงนะคะจะขุดข้างๆรูพอขุดลึกได้ที่กะว่าจะถึงตัวหอยแล้วค่อยขุดไปหาหอยนี่ตอนนี้ขุดลึกได้ที่แล้วตอนนี้จะขุดไปหาหอยจะขุดไปหาตัวหอยเจอแล้วเจอแล้วโดนตัวมันแล้วนี่ออกมาแล้วอีกตัวนึงดูแถวนี้รูเยอะมากเลยน่าจะมีหลายตัวนะคะตอนนี้จะมาขุดแถวนี้ดูซิว่าจะได้กี่ตัวเจอตัวหอยละนี่ค่ะได้มาแล้วตัวนึงมาดูตัวนี้ต่อค่ะนี่เจอตัวแล้วนั่นโอ้ตัวแตกเลยได้ตัวที่สองแต่ตัวแตกแล้วมาดูตัวนี้ต่อค่ะนี่เจอตัวแล้วนี่ได้มาเลยตัวหนึ่งตัวเล็กมาดูตัวนี้ต่อตัวนี้ไม่มีหมดแล้วค่ะตรงนี้ได้มา3ตัวดูค่ะเพื่อนๆได้หอยมาตัวนึงตัวใหญ่มากหอยอะไรไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะตอนนี้มาดูกันว่าได้ขุดได้เยอะหรือยังขุดมานานประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะนี่ค่ะได้มาเกือบครึ่งถังเลยค่ะแต่ว่าตัวเล็กตัวไม่ใหญ่อันนี้เป็นการขุดหอยชนิดนี้ของพี่ไรครั้งที่2ตั้งแต่มาอเมริกาเมื่อก่อนมาขุดได้ตัวใหญ่เลยแต่ก่อนคงจะไม่ค่อยมีคนมาขุดประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่มาอเมริกาใหม่ๆพี่น้องพามาขุดรอบนึงแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มาอีกเลยจนมาครั้งนี้อันนี้เป็นการมาครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ตัวใหญ่เลยมีแต่ตัวเล็กคงจะมีคนมาขุดไปเยอะเลยก็เลยไม่มีตัวใหญ่นี่ค่ะหอยทั้งหมดที่ได้มาเกือบครึ่งถังเลยค่ะประมาณ 30-40 ตัวเขามีลิมิตให้ด้วยนะคะให้จับได้คนละ10ตัวแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณพี่เลยมากัน4คนค่ะพ่อแม่ลูกมากัน4คนอันนี้ประมาณยังไม่ได้นับประมาณ 30-40 ตัวกะเอาแต่ว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะก็เลยต้องเลิกนี่ค่ะได้หอยชนิดนี้มาตัวหนึ่งแค่เก็บมาดูเฉยๆเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนค่ะหอยชนิดนี้ไม่เคยกินไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเห็นตัวมันใหญ่ดีก็เลยเก็บมาด้วยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนเออค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่ไรก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ